สวัสดีทุกท่านนะครับอีกทีหนึ่งครับเมื่อกี้พอดีเสียงไม่มีครับสวัสดีเช้าวันที่14ถธันวาคมนะครับวันนี้ไม่มี y o u t u b e นะครับเพราะว่าทําไม่ทันคือวันนี้มันสายมากในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับนั่งทำข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าถ้ายังไปเสียเวลากับทําำ u t u b e เนี่ยคิดว่าหลัง9ก้าโมงเกมงก็ยังไม่ได้ไลฟ์นะครับก็ขอภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาสายนะครับ YouTube ไม่มีนะครับก็ ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเช้าวันนี้ตลาดเอเชียก็ลงกันเล็กๆน้อยๆแต่สิงคโปร์บวกนะก็มีมาเลเซียฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ลงไปลบ0.3วันนี้มีเรื่องที่เราต้องติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของในอาเซียนเนี่ยแหละนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องต้องติดตามสำคัญมากเลยนะครับถ้าท่านใด อยากรู้ว่าเรื่องอะไรก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ยอดวิวก็ยังบางๆนะครับคุณอาศดางไม่รู้ออกเสียงยังไงนะฮะอาษะดางไม่แน่ใจออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะบ,บอกว่ามาช้าดีกว่าไม่มาภาพเสียงชัดเจนโอเคขอบคุณนะครับหลายๆท่านก็สวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับช่วยไลค์ช่วยแ like, ชร์ share, ช่วยเป็นกำลังใจนะฮะอันนี้อันนี้ขอร้องจริงเพราะว่ามาสาย แล้วยอดวิวตอนนี้หูบางมาก6 0 0กว่าท่าน youtube ก็ไม่มีนะครับก็ต้องพึ่งพาทุกท่านแหละช่วยไลค์ช่วยแช์นะครับช่วงไหนไม่ได้อ่อนทุกท่านก็ยอดไลค์มันก็ต่ำพันยอดแชร์ก็ต่ำร้อยนะครับยอดวิวก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะฮะแย่ yeah, อยู่แล้วนะครับช่วยช่วยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่ต้องติดตามในอาเซียนนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวมันก็บางคนอาจจะไม่สําคัญมากนะครับอ,อ่ไทยแลน นะจะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับ4ี่โมงเย็นอ๋อสี่โมงครึ่งวันนี้นะครับไม่รู้ช่องอะไรถ่ายทอดนะฮะตอนนี้มันผมก็ไม่ได้ดูผ่านอ,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 อะไรเดียพวกเราเรียกว่าอะไรทุกวนันนี้ทีวีทีวีทุ่เราเรียกว่าอะไรยังไม่รู้เลยนะฮะแล้วก็พวกช่องทีวีดิจิตอลนะฮะก็ไม่ได้ดูนะครับไปดูผมทุกว,วันนี้ผมดูผ่านพวกแพลตฟอร์มอื่นๆมากกว่า ก็4ี่โมงครึ่งวันนี้นะครับติดตามบอลไทยกับฟิลิปปินส์นะครับวันนี้เช้าวันนี้ฟิลิปปินส์ก็เลยลบเพียงลบประมาณ0.5นะครับอินโดนีเซียก็บวกอยู่0 1นนะครับสิงคโปร์ก็บวกอยู่0.05นนะครับไม่รู้ไทยแลนด์จะเป็นลบไหมนะครับก็หวังว่าไทยแลนด์จะเป็นเขียวนะฮะเพื่อข่มฟิลิปปินส์ไว้ก่อน <laughs> นะครับอ่ะนะครับอ่าหุ้นไทย วันนี้เนี่ยก็คงโดนกดดันนะครับจากเรื่องของประเด็นเรื่องของโอไมครอนนะฮะบางคนบอกว่าออกเสียงโอมมครอนบางคนก็สอออกเสียงโอไมครอนคือโอไมครอนเนี่ยมันจะเป็นสำเนียงฝั่งฝั่งฝั่งบิเชนนะครับฝั่งอังกฤษถ้าโอมมครอน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 เนี่ยมันจะเป็นฝั่งอเมริกาแต่ผมก็ไปนั่งฟังคุณแอนโทนีฟาวซีนะฟังหลายๆรอบเลยนะฟังแล้วฟังอีกแกก็ประมาณโอไมครอนนะฮะพูดเร็วๆนะครับสรุปแล้วผมเรียกโอไมครอนแล้วกันง่ายๆนะครับ ก็มีประเด็นเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าบริจันรสรรเมื่อวานเขาไปไปเยี่ยมศูนย์ผู้ฉีดวัคซีนเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์ออกมาก็ยอมรับว่านะครับตอนนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดในอังกฤษเนี่ยมันดูน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็พบผู้ติดเชื้อแล้วนะครับพบผู้ติดเชือเอ้อโอมครอนเนี่ยมากขึ้นนะและล่าสุดเนี่ยผู้ติดเชื้อมีที่ติดเชื้อโอไมครอนเนี่ยมีการเสียชีวิตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาให้สัมภาษณ์ว่าอะไรนะครับเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันต่อ ออในฝั่งจีนเองก็มีการรายงานว่ามีพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอเมกอนคนแรกแล้วโอ้โหถ้าเป็นถ้าเป็นจีนนะผมว่าเหนื่อยเพราะว่าจีนจะเชื่อว่าก็คงใช้นโยบายซีโร่โควิดพอเป็นซีโร่โควิดเนี่ยเดี๋ยวก็ปิดท่าเรืออีกเดี๋ยวก็ปิดนู่นปิดนี่ปิด, ύ, ป,ดปิดนั่นอีกเนี่ยปัญหาเรื่องซัพพลายช็อตเท็ก็จะเกิดขึ้นแบบเดียวกับที่เล่าให้ฟังเมื่อวานจําได้ปะที่ผมจะมีเปิดว่า3มสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้น,นแน่ในปีหน้ามีมอะไรบ้างก็คือ1 g ึ่งโกลบอล โ,โ,โกลบอลโกลด์สโลดาวก็คือการเติบโตเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจะแผ่วลงข้อที่2ก็คือเรื่องของอ e ีโอไมครเนี่ยมันทำให้ซัพพลายช็อตเทเนี่ยลากยาวนะครับตอนนี้เขามอกว่าเป็นสติกกี้แล้วนะนะใช้คํานี้กันเรียบร้อยแล้วสติกกี้อินเฟชั่นนะฮะสับใหม่บนะัญญัติขึ้นมาเรียบร้อยเมื่อวานผมเป็นสติกเน็ตใช่ป่ะแต่สติกกี้ก็เหมือนกันแหละนะฮะก็คืออินเฟชั่นที่มันแบบเหนียวแน่นนะอ่อลากยาวนะครับไม่ไม่จากไปง่ายๆนะครับ แบบดืดอ่ะอารมณ์แบบเงินเฟอ้อแบบหนืดนะฮะเงินเฟอ้อที่จะเกาะกินกันไปอีกนานนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อที่3ก็คือเรื่องของการใช้นโยบายการเงินตึงตัวเพื่อมาสกัดเงินเฟอ้อสามข้อนี้นะครับวันนี้ก็มีความเสี่ยงที่ต้องเกิดขึ้นมากๆในปีหน้านะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับท้าทางจะแรงเพราะว่าโอมิคอนน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวที่ ทำให้ภาพของซัพพลายช็อตเทมันยังคงมีอยู่นะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของตลาดวันนี้โดนกดดันด้วยเรื่องของโอมคอนอีกแล้วนะครับแล้วก็จะมีเปเปอร์ไปเจองานงานอันนึงของบุมเบิร์กน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองปีหน้านสิ่งสิ่งไหนที่น่าจะเกิดขึ้นบ้างส่วนใหญ่เราเขามองมองมีแต่ปัจจัยลบนะมองมีแต่ปัจจัยลบก็จะมาเปิดปัจจัยลบในปีหน้าปัจจัยเสี่ยงนะครับ แล้วก็มีพูดถึงบิตคอย n อ่าวันนี้บิตคอยก็ลงมาตามคาดนะครับวันเมื่อคืนก็ลงต่ำกว่า48 0 0 0แล้วราะว่าก็ตอนนี้มันมันเป็นขาลงชัดเจนเพราะว่าลงมาจากยอด30%แล้วนะครับเวลาเราเวลาเราลงมาในระดับแบบเอ้ย10%เรนี่ยเราจะเราจะเรียกแค่ว่าคอนซลิเดตแบบแค่พักตัวพักฐานเดี๋ยวก,กลับไปอีกอ่าเหมือน,ในใคล้ายตลาดหุ้นอเมริกาล,ลงมา5% 6เดี๋ยวก็กลับไปนะแปบ๊บเดียวนะครับแต่ว่าถ้าลงลึกเกินกว่า10%เนี่ย มาจนถึงแต่ยังไม่ต่ำกว่า20เนี่ยเราจะเรียกว่า correction าการปรับฐานนะฮะการปรับฐานยังไม่ยังแต่การปรับฐานก็คือลงเยอะแหละแต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงมีอยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ลงจากยอดลึกเกินกว่า20เราจะเรียกเข้าว่าเข้าสู่ภาวะขาลงก็คือเป็นดาวเทรนด์ขาลงชัดเจนนะครับถ้าเป็นตลาดเราก็จะเรียกว่าแบร์มาก็ตชัดเจนนะครับซึ่ง อีตัวบิตคอยเนี่ยมันลงจากยอดมาแล้ว30%นะครับก็เล่าให้ฟังไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเขาลางมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับตอนนี้มาเก็ตแชร์นะครับของ AUM ของบิตคอยเนี่ยมันมันไหลลงมาเรื่อยๆคือแปลว่าภาพลงมคริปโตเครนซี y คือแย่ลงทั้งหมดนะครับแต่บิตคอยอ่ะแย่ลงกว่าเพื่อนนะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีอ่นะก็ บิตคอยเองก็น่าจะลงไปผมเชื่อว่าไว้รอที่4ี่หมื่น่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าจะเอาไหมนะครับนะก็เป็นแอสเซทคัสหนึ่งที่น่าสนใจนะมันจะไม่ศึกษาก็ไม่ได้แล้วนะครับมันจําเป็นนะครับหุ้นอาจจะเป็นเรื่องเอาในอีกปี2ปีข้างหน้าไปเลยนะครับดูง่ายๆจากมูลค่าการซื้อขายเดี๋ยวมีรูปให้ดูนะฮะโหดมากนะฮะ <c oughs> คือมันความนิยมมันกําลังมากขึ้นเนะี่ยเราจะไปบอกว่าเราไม่ยุ่งไม่ได้หรอกนะครับ ก็จบไปเรื่องบิตคอยอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าก็คือเรื่องเซตอินเด็กนะครับวันนี้ก็จะลงตามตามเซนดิเมนต์เชิงลบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเซตมันเกิดสัญญาณซื้อแล้วผมบอกแล้วว่าเมื่อวานน่ยขอให้เซตปรับเพิ่มขึ้นแค่1จุดนะเกมก็เกมก็จะเป็นไปในทางบวกทันทีนะครับก็เมื่อวานมันก็คอเคียนะจากตอนแรกบวกไป8-9จุดก็ลงมานะครับ เกือบจะเก็ดลบอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็ยืนยืนบวกได้นะฮะแล้วก็บวกได้ถึง7จุดสัญญาซื้อมาแล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยต่อให้มันลงนะครับต่อให้ลงนะฮะให้ลง20จุดเนี่ยภาพกราฟก็ไม่เสียมันจะมีเหตุผลว่าทําไมเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับ<ม>ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกำลังใจด้วยตอนนี้1.2000ท่านแล้วนะครับ YouTube ไม่มีนะฮะวันนี้นะครับังนั้นก็ผมก็จะมืนมน,นิดนึง <laughs> ในการเปิดนะเพราะว่าพอไม่มี Youtube เราก็ต้องจัดเรียงระบบสมองใหม่นะฮะสมองแบบชินกับการเปิด Youtube มาโดยตลอดนะครับโอเคนะครับไปดูกันที่ <c oughs> เรื่องแรกวันนี้นะครับบริสจอนสันนะครับบริสจอนสันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาไปเขาไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ไปตรวจไปตรวจศูนย์แหละไปเยือนอะไรเงี้ยไปเยี่ยมเยี่ยมเหมือนอย่างที่นายกบ้านเราชอบทำอะ่ะไปเยี่ยมไปนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับอารมณ์เดียวกันนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์อย่างนี้ครับว่าไอ้มันมันมีเรื่องที่น่าเศร้านะโอไมครอนเนี่ยที่มีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมครอนนะครับที่เขารักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ก็เสียชีวิตแล้ว1คนนะครับได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าโอไมครอนเนี่ยแม้ว่า แม้ว่าแม้ว่าเราจะเคยเชื่อกันว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนความคิดกันนะแล้วก็วางแผนกันใหม่นะครับเขายอมรับว่าอัตราการแพร่ระบาดของมันเนี่ยรวดเร็วนะครับเอ,อ่อแล้วอาจจะต้องมานั่งเปลี่ยนความคิดว่าแพร่ระบาดด้วยความรวดเร็ว,รวแต่มันไม่อันตรายเนี่ยเขาเขาคิดว่ามันต้องระวังแล้วเพราะมันพบผู้เสียชีวิตแล้วนะครับเขาบอกว่าดีที่สุดเนี่ยก็คือสําหรับประชาชนก็คือต้องฉีดต้องฉีดเข็มกระตุ้นครับ นะครับต้องฉีดเข็มกระตุน้นนะอันนี้คือสิ่งที่บริรษ,ษัทสัตว์ออกมายอมรับนะครับก็คือ1ยอมยอมรับอะว่าว่าว่าโอไมครอนมันไม่ใช่มันไม่ใช่งานงานเบาแล้วมันมันเริ่มเป็นงานยากแล้วก็ติดเชื้อรุนแรงแล้วก็มีพบผู้เสียชีวิตนะครับงั้นะเขาก็แนะนําให้ประชาชนเนี่ยฉีดเข็มกระตุน้นแต่ว่ามันมีอันนึงที่น่าสนใจนะก็มีนักข่าวถามว่าจะมีมาตรการอะไรออกมา จะล็อกดาวน์ไหมก่อนคริสต์มาสเนี่ยนะครับเขาก็ยังคงยืนยันว่ายังไม่มีอย่างที่หัวข้อที่ได้เขียนไปนเขาก็ยังไม่ได้มีมาตรการอะไรที่ต้องถึงขนาดต้องล็อกดาวน์แต่ว่าก็เขาก็มีการเตรียมระดับมาตรการไว้อยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันไปรุนแรงถึงระดับไหนก็ต้องมีการเพิ่มมาตรการต่างๆนะครับแต่ว่ายังไม่ไปถึงขั้นล็อกดาวน์นะครับเราก็คงยังคงได้เห็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะแข่งกันต่อไปแล้วก็ไม่ต้องใส่แมสเข้าไปเชียนะครับก็ว่ากันไป ะะก็สไตล์มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะเรารากฏว่าล่าสุดก็ไม่ว่าจะเป็นแมนยูสเปอร์นะครับหรือทีมอื่นก็เริ่มมีพบพูดนักเตะเนี่ยติดเชื้อรวมไปถึงทีมงานสตาฟติดเชื้อมากขึ้นนะฮะก็เสียวไสนะ้เนาะแต่ว่าผมก็อยากให้อ,อ่อพักพักการแข่งนะเพราะว่าเวลามีการแข่งช่วงแบบคริสต์มาสมันจะเป็นช่วงที่แบบมีการแข่งกันถี่มากๆเนี่ยนะฮะอ,อ่อเราจะเรียกว่าบ็อกช่วงช่วงบ็อกซิ่งเดย์เนี่ยนะ แข่งกันถีมากนักเตะก็จะต้องมีการบาดเจ็บได้ล็อกล็อกดาวไปก่อนก็ได้นะฮะหรือเรื่องการแข่งเอาไปก่อนผมก็เห็นด้วยนะอันนี้คือในแง่ของมุมมองแฟนบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นฝั่งของอังกฤษเนี่ยมันเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นครับทีนี้เนี่ยนอกจากอากังกฤษแล้วก็มีที่จีนนะฮะเขาก็พบผู้ติดเชื้อรายแรกแล้วอันนี้นําไปสู่เรื่องความเสี่ยงเรื่องของการการการปิด เป็น Pa r t i ช l o o c ็อกดานจะเป็นปิดบางส่วนนะครับปิดท่าเรือปิดนุ่นปิดแน่นปิดนีป่นปิดโรงงานปิดบางมณฑลอีกนะก็จะทำให้ปัญหาซัพพลายช็อตเทมันเกิดขึ้นอีกนะครับ mm. ทีนี้เราลองมาดูนะครับเมื่อคืนนะครับพอมอริรจอนสันเขาออกมาให้สัมภาษณ์อย่างงาั้นปุ๊บนะฮะเกิดอะไรขึ้บนบรรดาพวกขุนวัคซีนที่เริ่มมีผลการทดสอบฉีดเข็ม3แล้วมันโอเคเนี่ย มันปรับเพิ่มขึ้นครับเมื่อวานไฟเซอร์เนี่ยบวกขึ้นมา6%นะฮะโมเดอร์น่าก็มีเด้งเด้งขึ้นมาอีกนะครับจอร์ันแอนจอร์ันนะครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นครับบรรดาพวกหุ้นกลุ่มวัคซีนเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอันนี้ผมเปรียบเทียบเปอร์เซ็นเชนนะตั้งแต่ต้นปีเราก็จะพบว่าตั้งแต่ต้นปีโมเดอร์น่าก็ยังบวกได้กว่า300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับไฟเซอร์ก็ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ จอสรรและพวกนี้ก็อยู่ในระดับแบบเกือบเกือบร้อยอ่ะกันทั้งนั้นน่ะพวกหุก้นกลุ่มวัคซีนก็ยังดูเหมือนจะยังไปต่อได้ครับล่าสุดเนี่ยไฟเซอร์เองเขาก็ประกาศนะครับระดมระดมพนักง,งานทั้งหมดนะครับเร่งผลิตครับเร่งผลิตเร่งวิจัยนะภายใน100วันนี้ก็น่าจะมีตัววัคซีนสําหรับไว้สู้กับตัวโอไมครอนะครับแต่ในปัจจุบันถ้าตอนยังไม่มีเขาก็แนะนําว่าฉีดเข็ม3กันไปก่อนฉีดเข็มบูสกันไปนะครับบ้านเราก็รอฉีดอยู่ผมก็ ง,งงงแท้นะฮะสั่งมดดำหน้ากับโรงพยาบาลนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้เลยนะฮะที่สั่งจองกันไปนะครับคืองงเตกบ้านเรานะครับอ่ะก็มาดูกันต่อนะครับพอพรมันเป็นอย่างนี้หุ้นวัคซีนมาเราไปลุยกองทุนรวมอะไรดีก็แนะนํากองน,นี้เลยเพราะว่ามันก็มีเอ่อพวกเอ่อหุ้นเกี่ยวกับเฮลท์แคร์เนี่ยเยอะแล้วก็มีหุ้นวัคซีนนะฮะอยู่ในพอร์ตอยู่ระดับหนึ่งนะครับ ก็มีทั้งไฟเซอร์จอร์นสันแอนจอร์นสันโบดานามีครบแต่ว่าสัดส่วนไม่ได้เยอะนะมีแค่ประมาณ1%ึงมั้งนะแต่ว่าเขาก็มีหุ้นอื่นๆที่เกี่ยวกับพวกเฮลนะเฮลแคร์พอสมควรเช่นพวกยูเนเต็ดเฮลนะครับกองน,นี้อะไรที่น่าสนใจที่คัดมาให้นะครับก็คือ k f h h Care นะครับ k f h h Care จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันก็บวกขึ้นมา6%นะดูจากกราฟแล้วสวยใช้ได้เลย นะครับเพราะว่าหลังจากที่หลุด up 10 line เนี่ยนะเริ่มเด้งขึ้นมานะครับตอนนี้ขึ้นมาทดสอบเหมือนแนวต้านนี้แล้วนะครับภาพมันก็อาจจะมีโอกาสฟื้นนะครับแล้วก็น่าจะมีโอกาสฟื้นจาก down ท0 line ขึ้นมาได้แหละนะครับกองนี้ก็ดูน่าสนใจครับน่าเก็บนะครับ K F H H Care นะครับก็สามารถเพิ่มเวทเข้าไปในพอร์ตได้นะ ท่านใดสนใจอยากจะซื้อกองทุนรวมนี้ผ่านเ Merchant p a เนอร์ก็ติดต่อมาที่ผมได้นะครับ086 7 7แ7 8 9 2แต่ว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่แล้วมีอยู่แล้วนะครับนอกจากกอง KFS Care แล้วเนี่ยเราก็จะมี KT Hel a นะ KT Hel a t h ก็จะมีพวกบริษัทยาเยอะนะครับก็น่าจะได้เปรียบในช่วงเวลานี้นะครับก็น่าเล่นน่าเล่นนะครับทีนี้ไปดูอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับเป็นของตัว Bloomberg Economics นะครับ เขาก็มีเปิดเรื่องของปัจจัยนะฮะสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นนะครับอะไรที่จะเป็นบิ๊กเกอร์นะครับเป็นความเสี่ยงใหญ่ในปี2022นบอะครับมีอะไรบ้างนะครับเขาก็แจกแจงประเด็นเลยมีทั้งเรื่องของสายพันธุ์โอมครอนมีเรื่องของเงินเฟอ้อที่ตึงหนืดเหลือเกินนะครับมีเรื่องของการที่เฟดจะเร่งขึ้นดอกเบีย้ยนะครับมีเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะครับมีเรื่องความตึงเครียดนะครับสหรัฐจีนไต้หวัน มีเรื่องของ emerging market นะครับมีเรื่องของอความเสี่ยงของ p o l i t i c ในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็น hard Brexit นะฮะหรือเป็นพวกแบบการเลือกตั้งในอิตาลียุโรปนะร,รวมไปถึงปัญหาที่อาจจะปีความเสี่ยงใน middle east นะฮะบรรดาในตะวันออกกลางตอนนี้ก็คือเงินเฟอ้อราคาอาหารในตะวันออกกลางตอนนี้มันพุ่งแรงมากอาจจะอาจจะเป็นเปิดประเด็นความเสี่ยงในอนาคตได้ต้องต้องระวังนะครับต้องระวังนะครับเรื่องนี้เรื่องข้อสุดท้ายผมว่าเสียว เพราะว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขาดแคลนอาหารมากๆในตะวันออกกลางก็ความวุ่นวายนะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเอาเรื่องแรกกันก่อนก็คือเขาก็มองว่าตอนนี้เ,เป็นภาพตัวอย่างนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องของเซนิเมนต์นะครับเซกเตอร์ที่จะมีความเกี่ยวพันกับเรื่องของตัวไวรัสโควิดนะครับ เขาบอกว่านะครับภาพนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดเป็นเบสเบสเคสนะฮะสีขาวเนี่ยคืออัพไซด์ลิสต์นะสีม่วงเนี่ยคือเบสเคสก็คือภาวะปกติโอเคไหมฮะส่วนอันนี้พีแพนเด믹10หมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีเรื่องโควิดเนี่ยป่านี้ทิศทางการเติบโตเนี่ยมันก็ต้องไปไปตามสีสีตัวสีส้มนะครับทีนี้เขาบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันจะเป็นปีที่ ภาพของเรื่องของการขนส่งการใช้ชีวิตประจำวันเราเนี่ยนะฮะมันจะกลับเข้าสู่ปกติได้ครับปีหน้านะครับอันนี้คือมอง u p ไซด์ลสก็คือมองในแง่ที่ดีที่สุดก็คือกลับเข้าสู่สภาวะปกติในปีหน้าทุกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่ปกติยังไม่ปกติเราอาจจะใช้ชีวิตกันบนเบสไลน์นะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดเหตุการณ์นะฮะ การแพร่ระบาดของโอมิครอนรุนแรงจริงๆแล้วมันก็อาการก็ไม่ได้เบานะอย่างที่เราไปอสัมภาษณ์หรือปรามาสไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงที่จะเกิดดาวไซลิสนะฮะเห็นไหมฮะดาวไซลิสก็ตัว,ต,วตัวภาพกราฟวันนี้มันเป็นเรื่องของอินเด็กนะฮะอินเด็กเซนซิทีฟเซกเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทาร์สปอร์ตแล้วก็ตัวฮอสพิทอลโฮสพิทอลิตี้นะครับมันก็จ,จะมีการเลี้ยงลงมาพูดง่าย็คือ ความเสี่ยงเขาจะพยายามอธิบายว่าเราอาจจะได้เห็นภาพการล็อกดาวน์เช่นในอังกฤษนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นปุ๊บก็เตรียมเจอนะครับเศรษฐกิจปีหน้าก็จะเติบโตต่ํากว่าที่คิดไว้เช่นอังกฤษปีหน้า GDP อาจจะเติบโตต่ํากว่า4%นะครับความเสี่ยงที่จะมีการล็อกดาวน์ในไตมาสหนึ่งปีหน้าตอนนี้มันเยอะนะครับอันนี้ก็เรื่องแรกโอมิครอนนะครับเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของตัวอินฟลชันนะฮะที่มันสติ๊กกี้เหลือเกินตอนนี้ก็คือเหนียวดืดนะฮะ ประเมินกันว่าน่าจะมีการขึ้นถึงจุดพีคนะครับในประมาณไตรมาสหนึปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อที่เกิดจากเรื่องของโรคระบาดเงินเฟอ้อที่เกิดจากพลังงานหรือเงินเฟอ้อในส่วนอื่นๆมันจะไปพีคก,กันที่ไตรมาสหปีหน้านี่คือเบสไลน์นะฮะแต่ว่าภาพรวมแล้วเขาเชื่อว่าครึ่งหลังของปีเนี่ยมันจะแผ่วลง อย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อตรงนี้มันอาจจะลากยาวแบบในปีนี้นะครับแล้วอาจจะไม่ได้จบลงง่ายๆถ้าสมมติว่าโอไมครอนมันมีการแพร่ระบาดเสร็จปุ๊บแล้วก็นําไปสู่ปัญหาเรื่องของซัพพลายช็อตเท็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมไปถึงเรื่องของตลาดแรงงานของเมกาที่ตอนนี้มันตึงตัวสุดๆหมายความว่าตลาดมันเป็นของลูกจ้างนะลูกจ้างตอนนี้มีข้อต่อรองเยอะนะครับค่าจ้างตอนนี้พุ่งขึ้นไม่หยุดเนี่ยถ้าปัญหานี้ยังไม่จบในปีหน้าก็เงินเฟอ้ออาจจะลากยาวได้นะครับ ก็เขาก็เขาก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่ามันจะพา s s สเดอะพีคไปแล้วหรือยังนะครับเรื่องของเงินเฟ้อเพราะยังมีความเสี่ยงในปีหน้าที่อาจจะไปได้ต่อนะครับทีนี้อะไรบ้างล่ะที่ตอนนี้มันเป็นสัญญาณที่น่ากลัวนะครับคืออาจจะไปวิกฤตรอบใหม่นะครับเราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของตลาดบ้านในอเมริกาตอนนี้เนี่ยโหมันตึงตัวสุดๆนะครับราคาบ้านขึ้นไม่หยุดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างรูปนะครับขนาดบ้านนะหลังแค่นี้นะครับก็ โซเอาโซเอาโซเอาอ่ะขายเรียบอ่ะคือมันกลับมาเป็นกระแสการเก่งกําไรอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับภาวะเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่ามันก็ตามมาด้วยนะโยบายการเงินที่จะต้องตึงตัวนะครับเช่นราคาบ้านที่พุ่งแบบนี้เฟดเองก็ต้องยกเลิกเรื่องการใช้ QE ในการซื้อ MBS ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะการที่เฟดเข้าไปเป็นเจ้าภาพ MBS ก็เท่ากับว่าเฟดไปเป็นไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรดียไป ไปรับเป็นเจ้าหนี้นะครับเป็นผู้ปล่อยไปรับเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อบ้านให้กับทุกคนในประเทศอะซึ่งแบบนี้ราคาบ้านก็ไม่มีทางตกไงเพราะตราบใดก็ตามที่คนปล่อยสินเชื่อใหญ่เนี่ยมันได้รับการค้ำประกันจากเฟดเนี่ยราคาบ้านมันก็มีแต่จะขึ้นไปถูกไหมฮะงนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างตึงตัวการยกเลิก QE ให้เร็วที่สุดรวมไปถึงความเสี่ยงที่จะมีการดูดสภาพคล่องกลับเช่นการลดขนาดงบดุลเนี่ย มันมีสิทธิที่จะเกิดขึ้นมากๆเพื่อกดดันราคาบ้านในปีหน้านะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฟองสบู่ก็มาอีกวิกฤตก็จะมาอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่านี่เป็นรูปตัวอย่างฮะเห็นว่ามีป้ายโซาโซาโซานะฮะขายได้เพียบเลยอันนี้คือ,อความเสี่ยงในปีหน้าก็คือเฟดต้องเร่งใช้ในายกาเงินตึ่ตัวเพื่อสกัดกั้นฟองสบู่สังหานะครับถัดมาเรื่องของไชน่าเอเวอร์แกรนด์นะครับก็ทําให้ตลาดอาสังหาในจีนนะครับรวมไปถึงภาคการ ที่ราคาที่อยู่อาศัยหรือฟองสบูอ่อสังหาของจีนเนี่ยก็น่าจะดําดิงต่อเนื่องในปีหน้านะครับเพราะตอนนี้ใช่ไหมว่าแกนก็เ,เริ่มประกาศดีเฟลแล้วนะครับก็มีบางส่วนที่เขาไม่สามารถชําระหนี้คืนได้นะครับประเ,เรื่องนี้ก็น่าจะทาให้เศรษฐกิจของจีนเนี่ยสโลดาวน์อันนี้เขามองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับราคาบ้านนะครับออยอดยอดขายบ้านเอ่ยยอดการก่อสร้างใหม่เอ่ยดิ่งลงมากันหมดนะฮะ ถัดมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่า,าการขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะครับอาจจะมีการกระทบกับอีเมอร์จินมาร์เก็ตนะครับก็เขาก็แบ่งกลุ่มในประเทศในกลุ่มประเทศต่างๆในอีเมอร์จินมาร์เก็ตเนี่ยก็กลุ่มที่จะได้รับผลกระทบกับนโยบายการเงินตึงตัวในปีหน้านะครับก็คือบรรดาพวกที่มันมีไอเทมอ่อนแอทั้งหลายเช่นอาร์เจนตินานะครับมีหนี้ต่างประเทศเยอะนะครับมีหนี้สาธารณะก็เยอะเ,อเห็นไหมอะไรที่มันเป็นสีแดงก็แปลว่า น่าตึงเครียดอ่ะอ่ตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศก็แย่นะครับอ่านะครับรวมไปถึงตัวอะไรอื่นๆนะครับเรียลพอร์ลีซีเลสอ่ะนะครับก็แย่นะครับคือทุกอย่างมันค่อนข้างอ่อนแอนะครับแต่ข่าวดีก็คือนะฮะไทยแลนด์เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างแข็งแกร่งครับก็น่าจะรองรับกับความเสี่ยงในปีหน้าได้นะครับเรามีอะไรที่แข็งแกร่งกว่าชาวบ้านเขาบ้างเช่นเรามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ก้ e ก้เมนเดฟนะนี่สาธารณะเราก็ยังอยู่ในกรอบประมาณ5 5 8ก็ถือว่าไม่สูงเมื่อเทียบกับชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับและแต่ที่น่าเป็นห่วงอาจจะมีแบบดูที่อ่อนแอที่สุดก็คือเรื่องของ external debt นะก็คือนี่ต่างประเทศเราเนี่ยอาจจะดูแบบเยอะอยู่นะ15%เนี่ยนะครับนะครับไม่แน่ใจว่าเรียกว่า15%ไหมนะผมไม่แน่ใจว่าหน่วยเป็นอะไรนะครับขออภัยด้วยนะครับแต่ว่า มันก็เป็นไอเทมเดียวที่เราดูออนแอที่เหลือเนี่ยเป็นไอเทมที่เราค่อนข้างโอเคแต่ว่ากลุ่มประเทศที่ดีที่สุดใน Imagine m a r k e t ็ก็เขาบอกว่าเป็นซาอุนะครับรัเสเซียไต้หวันนะไอเทมมันดีดีมากเลยในทุกๆส่วนนะครับถัดมาอีกอีกประเด็นความเสี่ยงหนึ่งในปีหน้าที่บุมเบิร์กเขาประเมินไว้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงการเมืองในยุโรปที่ค่อนข้างวุ่นวายนะต้นปีก็จะจะมีเรื่องการเลือกตั้งที่อิตาลีนะครับ ประมาณมีนาเมษาก็ที่ฝรั่งเศสจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับอันนี้มันก็น่าจะทให้หุ้นยุนโรปมันหุ่นวายนะก็ต้องติดตามดูกันตอนนี้ผมยังไม่ดูว่าแคนดิเดตในฝรั่งเศสเนี่ยนอกจากตัวมาคองแล้วเนี่ยจะมีใครอีกนะครับไม่ได้ดูรวมไปถึงปีหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวอังกฤษนะครับหลังจากที่เขาพยายามประวิงเวลาเรื่องของเบ็กซิตนะครับต่อรองแล้วก็ใช้เรื่องของข้อตกลงแบบชั่วคราวกันเนี่ย ปีหน้าก็จะมีความเสี่ยงครับเพราะว่าอาจจะเกิดฮาร์ดเบรกเสร็จเกิดขึ้นได้เห็นว่าความวุ่นวายในยุโรปก,ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่จะทําให้หุ้นทั่วโลกมันสั่นไหวนะครับอ่าไม่มีแต่เรื่องเนาะปีหน้านะครับและก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าข้อสําสคัญเลยนะครับหลังจากที่เราอยู่บนความหลั่นล้านะฮะ <c oughs> เขาแจกเงินมาให้แล้วกว่า2ปีนะครับคือปีที่แล้วกับปีนี้นะฮะปีหน้านะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าจากการที่รัฐบาลแต่ละรัฐบาลโดยเฉพาะอ่กลุ่มนี้กลุ่มประเทศเหล่านี้ นะครับใช้งบนะนโยบายการเงินแบบขาดดุลน,นะครับนะครับงบการเงินแบบขาดดุลเนี่ยนะครับหมายความว่าไงก็มันต้องมันจะเปต้องใช้งบแบบขาดดุลใช่ปะเพื่อเอาเงินตรงนี้มาโปะนะครับช่วยเหลือบรรดาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับล็อกดาวน์นู่นนั่นนี่นะครับเ,เราจะพบว่าปีที่แล้วเนี่ยอขออภัยในปีนี้นะฮะปีนี้นะครับ ขออภัยนะครับเขาบอกว่ากราฟรูปนี้เนี่ยมันเป็นการ f o r ์ c ค s สนะครับภาพของการขาดใช้งบขาดดุลน,นะฮะเ,เปรียบเทียบภาพปี2022กับปี2021นะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP นะเดฟิ c ิตนะครับทีนี้ทีนี้ภาพตรงนี้เนี่ยมันกำลังจะสื่อสารว่าอะไรเขาบอกว่ากลุ่มประเทศอะไรก็ตามที่เคยใช้ในโยงงบนะครับ งบแบบขาดดุลนะฮะงบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยปีหน้าเนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีการถอนออกมากันหมดนะครับความเสี่ยงก็คือปีหน้าเนี่ยบรรดาประเทศที่เคยใช้งบประมาณแบบขาดดุลเนี่ยเขาก็จะต้องหนึ่งนะฮะปรับงบกันใหม่นะครับปรับงบประมาณกันใหม่แล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเร่งหารายได้เช่นขึ้นภาษีนะครับแล้วก็ลดนโยบายกาครคลังนะครับคิดๆออกมาแล้วเนี่ยนะครับปีหน้านะครับพูดง่ายคือ จะตรงกันข้ามกับ2ปีที่ผ่านมาจากเดิมที่ปั๊มเงินลงมาให้ใช่ไหมปีหน้าเขาก็จะดูดเงินกลับคิดออกมาแล้วนะประมวลออกมาเป็นตัวเลขประมาณ2.5%ของ GDP ทั้งโลกซึ่งเท่ากับว่าใหญ่กว่าตอนที่เขาถอนเงินกันในช่วงประมาณปี2 5 5 2 2 5 5 3มากกว่า5เท่าช่วงนั้นมันมีแฮมเบอร์เกอร์ไคเสใช่ไหมครับช่วงนั้นเนี่ยแต่ละรัฐบาลทั่วโลกก็ช่วยกันปั๊มเงินลงมานะครับ อรอบนี้เนี่ยแล้วปั๊มเงินลงมาแล้วก็ต้องถอนเงินกลับถูกปะเพราะว่าจะใช้งบประมาณขาดดุลต่อเนื่องไม่ได้มันต้องเป็นงบประมาณขาดดุลแล้วอาจจะต้องขึ้นมาเป็นสมดุลหรือเป็นเกินดุลในในระยะถัดไปนะครับอย่างเช่นรัฐบาลไทยตอนนั้นเนี่ยก็ก็จะเห็นได้ได้มีช่วงเวลาที่ใช้งบประมาณขาดดุลเนี่ยตอนแรกก็ใช้เยอะนะครับในช่วงวินาตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสแล้วก็เริ่มกลับมาเป็นเกินดุลบ้างเล็กๆในตอนสมัยในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ยก็จะเหมือนกัน ทิศทางของหลายประเทศทั่วโลกคือหลังจากที่ใช้งบประมาณขาดดุลเยอะๆเขาก็จะลดดึงเงินกลับปีหน้าเนี่ยแปลว่าจะมีการดูดกลับของสภาพคล่องในแง่ของนยโยบายการคลังเนี่ยโอ้ยเยอะนะ2.5%ของ GDP โลกนะครับก็จะทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกมันมันไม่สามารถที่จะตอบสนองได้ดีเท่ากับปีที่แล้วปีนี้แน่ๆแน่ๆนะครับปีหน้าก็จะยากลําบากมากขึ้นนะครับเราก็ไอต้องระมัดระวังแล้วก็วางแผนการลงทุนให้ดีๆนะครับนี่ขนาด นี่ขนาดแบบปีนี้เขาก็ค่อนข้างผ่อนคลายนะแต่ตลาดหุ้นไทยก็ใช่ว่าจะดีนะฮะมันขึ้นด้วยการกันเล็กแค่นั้นเองนะครับถัดมานะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ตะวันออกกลางเนี่ยตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นซูดานเยเมนหรือเรบานอนนะครับสิ่งที่กําลังจะต้องเจอคือราคาอาหารเนี่ยมันปิดปี้ปิดขึ้นมารุนแรงมากนะครับนะครับเนี่ยบ้าราคาอาหารเพิ่มขึ้นมานะครับนะครับก็ต้องระมัดระวังครับอันนี้มันเป็นฟู้ดอิมพร์ตนะครับ การนาเข้าอาหารซูดานเยเมนตอนนี้มันมีความเสี่ยงมากจากการที่ราคาอาหารปรับเพิ่มขึ้นแล้วก็กลุ่มประเทศพวกนี้เป็นกลุ่มประเทศที่ต้องนําเข้าอาหารเยอะนะครับปีหน้าก็อาจจะได้เห็นปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารในกลุ่มพวกมิดเดิล a อีสซึ่งแน่นอนมันก็จะนํามาซึ่งความดุนแรงแล้วก็ความวุ่นวายตามสไตล์นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามนะ geopolitical r i s k ปีหน้าผมว่าแรงนะความตึงเครียดเชิงภูมิศาสตร์มันจะไม่ใช่แค่จํากัดอยู่แค่ เออเมกาจีนไต้หวันไม่ใช่จำกัดอยู่แค่เมการัสเซียยูเครนนะครับแต่มันคงจะขยายวงกว้างไปในหลายส่วนของโลกนะครับปีหน้าเรื่องเยอะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างว่า geopolitical l i s t ปีหน้าก็คือเช่นเรื่องของไต้หวันตอนนี้ก็ค่อนข้างเดือดนะครับเมกาไต้หวันจีนนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อกี้จะเห็นได้ว่ามันมีแต่ข่าวลบใช่ไหมแต่เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้มีแต่ข่าวลบ อย่างเดียวนะนะครับข่าวบวกเนี่ยที่อาจจะเป็นปัจจัยบวกเช่นเราอาจจะได้เห็นนะครับการปั๊มนะครับบัตเจ็ตนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมกาเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะปีหน้ามีเลือกตั้งกลางเทอมนะครับอาจจะได้มีภาพเรื่องนั้นเกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้เทิงว่าจะต้องมีแต่ปัจจัยลบเพียงอย่างเดียวนะครับนอกจากนี้นนก็อาจจะยังมีเรื่องอื่นเช่นนะครับแผนแผนการลงทุน5ปีของจีน นะครับในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะมีเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้หุ้นเอเชียเนี่ยมันมันมีการตื่นตัวได้ในปีหน้านะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตด,ดูก่อนอะนะครับอ่าต่อนะฮะอ่อในจีนพอพูดถึงในจีนเมื่อกี้แผนการลงทุนมีอะไรบ้างนะครับจีนตอนนี้เนี่ยเขามีกําหนดแผนนะคร 5ปีเราจะเรียกว่าเป็นแผน5ปีฉบับที่14นะครับก็จะมีเรื่องการลงทุนพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็การสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงซึ่งจะเป็นนโยบายหลักนะครับให้กับคนในจีนที่เขาจะได้มีที่อยู่นะครับ,นะรบก็น่าจะเป็นการปั๊มเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการทําข้อตกลงการค้านะครับฉบับใหม่ในเอเชียนะครับรวมไปถึงความร่วมมือเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนะครับ ก็น่าจะเป็นส่วนที่จะทำให้ตลาดเนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับก็น่าติดตามคือปีหน้ามันก็ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องแย่ๆไงมันก็น่าจะยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั๊มเงินของสหรัฐนะครับในเชิงของนโยบายการครังนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าปีหน้ามีการเลือกตั้งกลางเทอมด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของที่จีนนะครับแผนในการที่จะลงทุน5ปีนะครับ ก็ก็ข้อตกลงการค้าทุกอย่างก็อาจจะเป็นข่าวดีก็ได้ในปีหน้านะครับอันนี้ก็คร่าวๆมาเล่าให้ฟังกับบุมอเปเปอร์ของบุมเบิร์กนะครับทีนี้ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการประชุม FOMC ใช่ไหมครับเขาบอกว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดเฟดเกิดส่งสัญญาณนะฮะลิ f ์ออขึ้นมาการขึ้นดอกเบี้ยเร็วเนี่ยก็อยากให้ระวังตัวพวกเทคนะเทคในอเมริกาตอนนี้เนี่ยแ a ร์เรของบรรดาหุ้นเถคในอเมริกานะครับ P/E ratio เนี่ยมันขึ้นมาเทียบเท่ากับตอนบับเบิ้ลปีสมัยตอนดอทคอมบับเบิ้ลแล้วนะครับก็มีเสร็จได้นะฮะพอขึ้นดอกเบีย้ยกลุ่มนี้ก็พวก Big Tech ก็อาจจะได้เวลาพวกหุ้นเทคต่างๆก็ได้เวลาที่จะเด้งแล้วนะครับก็ต้องระวังนะครับถัดมาเรื่อง Bitcoin นะครับ i t c o i n ก็ผมเล่าให้ฟังไปแล้วใช่ป่ะว่าราคานะปัจจุบันเนี่ยมันถือว่าเป็นราคาที่เท่ากับเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ระดับเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับ ก็แน่นอนว่ามันก็ต้องอยู่ใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันในเมื่ออยู่ใกล้เคียงกับระดับเฉลี่ยต้นปีมันก็คือต้องใกล้เคียงใกล้ๆค่าเฉลี่ย200วันก็คือเส้นสีน้ําเงินนี่แหละนะครับยังไงก็หลุดเอาจริงๆนะครับจริงแล้วสัญญาณไม่ดีมาตั้งแต่ตอนที่มันหลุดดาวเทนแล้วแหละนะครับที่วนเวียงลงมามันจะต้องมีเด้งบ้างแล้วก็คอเคลแล้วก็ต้องลงมันเป็นไปตามจังหวะทางเทคนิคมันต้องเป็นไปอย่างที่อยู่แล้วนะครับแทบไม่ต้องสืบนะฮะ ถ้าลงจากเส้น200วันสังเกตน,นะครับก็จะมีพื้นที่ที่จะต้องลงไปอีกหลายเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างน้อยๆก็ตก20%ผมคิดว่าถ้าลงจาก200วันรอบนี้ก็มีเสร็ษที่จะเทสแน่ๆ40,000มาแน่นะครับก็ระมาระวังไว้หน่อยสำหรับคนที่ลงทุนบิตคอยนะครับทีนี้นะครับออพอพูดถึงบิตคอยในส่วนของไทยเองนะฮะเขาก็บอกว่าตอนนี้ total ริปโ t o t r a ด i n g นะครับ turnover นะครับ สำหรับคนที่มีไรเซนเอ็กชแนนก็คือเป็นตัวกลางในการซื้อขาย Bitcoin ในเมืองไทยเนี่ยเขาไปดูกันแล้วนะฮะเทอร์โนเวอร์เทรดดิ้งเนี่ยเกิดขึ้นโอ้โหเท่าไหร่อ่ะเกือบเกือบ2แสนล้านในเดือนพฤศจิกายน2น่ะนะครับสองแสนล้านบาทนะ่ก็แปลว่ามันมีวันเทรดกันอยู่วันยี่สิบวันใช่ไหมในเมืองไทยใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่าเทรดกันกี่วันในเดือนพฤศจิครับไม่ได้นับนะฮะ แต่ว่าก็เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งก็เกือบหมื่นล้านเะ่ยโหมันเยอะนะตัวเทรดดิ้งเทิร์โอเวอร์นะฮะก็พีคที่สุดเป็นประวัติการละนะครับคิดเรคคอร์ดอินโนเวนเบอร์นะฮะเขาบอกว่าอย่างนี้ในเมืองไทยเนี่ยต้องระวังต้นปีหน้าครับแบงคชาติก็จะต้องมีการออกมาตรการออกมาแล้วแน่นอนนะฮะเตยมที่จะเข็นมาตรการออกมาในต้นปีหน้านะครับแต่ผมคิดว่ามาตรการคงไม่ได้กระทบกับเรื่องการลงทุนหรือเรื่องการเทรดหรอกมาตรการน่าจะเป็นการควบคุมเรื่องของการใช้คริปโตในแง่ของการเอาไปเป็น ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโทเคน็น ICO ต่างๆนะครับก็ต้องมีมาตรการในการควบคุมออกมาครับแต่คงไม่ได้กระทบกับเรื่องการเทรดนะครับก็น่าติดตามเรื่องของ Bitcoin ในปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับข่าวดีอีกข่าวหนึ่งก็คือตอนนี้แม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องโอไมครอนเกิดขึ้นนะครับภาพของออการดำเนินนโยบายการเงินตึงตัว ของฝั่งยุโรปเนี่ยมันก็นจะดีเลย์ออกไปล่าสุดเนี่ยเขามีการประเมินกันนะครับว่าตลาดเนี่ยเทรดเดอร์เนี่ยมีการคาดการกันว่า BOE หรือ Bank of England นเนี่ยน่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับไม่ใช่ปีหน้าครับไปขึ้นอีกทีปี23เหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่ามันยังเศรษฐกิจมันยังไม่ฟื้นตัวดีแล้วก็ยังมาเจอเรื่องโอไมครอนอีกจากเดิมที่เคยคิดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยกันแรงๆนะครับ BOE เนี่ยตอนนี้การคาดการของเทรดเดอร์เนี่ย มันลงมาเหลือแค่ปีหน้าแค่ประมาณ90บเบ i ิสพอยต์นะครับก็แปลว่าจะขึ้นไปถึงระดับ1%ก็ต้องเป็นปี23ถูกป่ะไม่ใช่เป็นปี22นะฮะจากเดิมที่คิดว่าปีหน้าจะขึ้นรัวๆนะครับอย่างนี้ก็เริ่มเริ่มมีการมุมมองที่ดีมากขึ้นก็คือคิดว่าสุดท้ายแล้วก็น่าจะขึ้นน้อยลงนะครับแล้วก็ภาพของเงินเฟ้อฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็ยังคงมองว่าน,น่าจะผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรแอเรียอินเฟสชั่นนะครับเออเยอรมัน ตัวฟรานอิตาลีนะครับภาพตรงนี้นะครับก็ประเมินกันไว้ว่านะครับเขาน่าจะมีการผ่านจุดพีคในช่วงธันวาคมกับมกราคมนี้นะครับนี่คือภาพของเงินเฟอ้อของยุโรปนะครับทีนี้มาดูกันที่ตลาดหุ้นไทยนะครับผมไปรัวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวต้องไปให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับเมื่อวานเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาก็ถือว่าดีนะไม่เรียกว่าดีอย่างที่คิดแล้กันแล้วก็ อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสัญญาณที่ดีก็คือ MACD ตัดสัญญาณลายจากข้างล่างนะครับจากในส่วนลบนะครับ RSI ก็ยังไม่ได้ o อเ r อร์บอ t อะไรวอลุ่มก็ยังประครับประคองได้นะครับเมื่อวานเนี่ยผมบอกแล้วว่าขอแค่บวกแค่1จุดใช่ปะมันก็น่าจะทําให้ตลาดเนี่ยเกิดสัญญาซื้อเกิดขึ้นนะครับซึ่งการที่เวลามีตัดสัญญาลายจากข้างล่างเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะบางคนบอกว่าเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาไปย้อนดูสถิติเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัดสัญญาลายขึ้นจากข้างล่างเนี่ย สัญญาณมันจะเป็นการซื้อที่ดีแล้วก็จะทําให้ลากยาวได้นะฮะเช่นช่วงนี้เห็นป่ะเอาไง่ายๆในปีนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับตัดสัญญาซื้อจากข้างล่างก็ลากยาวแต่ถ้าตัดสัญญาณซื้อเป็นสัญญาณซื้อจากข้างบนเนี่ยเกินกว่าค่าศูนย์เนี่ยมันมักไม่ค่อยได้อะไรหรอกมันต้องจะเอาจากเอเวลาติดลบอย่างนี้นะฮะแล้วตัดขึ้นมาผมก็มองว่าต่อให้วันนี้มันลงนะมันก็ยังอยู่ภายใต้ทิศทางการฟื้นตัวอยู่ดีแล้วก็น่าจะกลับขึ้นไปเทส1658จุดได้ไม่ช้าก,ก็เร็ว ่านะ6 5่นได้ก็ยาวนะครับทีนี้ก็ประเมินโดยใช้อันนี้อีกแล้วนะครับ MACD โมเดลนะครับกดเครื่องคิดเลขให้เลยนะก็ตอนนี้ MACD ค่า MACD มันเหนือกว่าสัญญาลายล้เอามันลบกันก็เลยมีค่าเป็นบวกถูกปะนั้นอย่างน้อยๆวันนี้ถ้าจะให้ลงนะฮะผมให้ลง22จุดเลยอ่ะ23จุดเลยนะครับจากบวกมันถึงจะเป็นลบนะ หมายความว่าไอ้สัญญาณซื้ออันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมันจะน่าจะส่งผลอิทธิพลในเชิงบวกต่อตลาดยกเว้นว่ามันเป็นสัญญาณลวงนะครับอ่าต้องร้องเพลงของตองพักละใหม่นะครับให้ความหวังกันทําไมอย่างเงี้ยถ้าเป็นเป็นสัญญาณลวงนะครับแล้ววันนี้มันปรับลดลงนะแล้วจากสัญญาณที่มันเป็นสัญญาซื้อกลายเป็นสัญญาขายนะครับซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ต้องให้ตลาดลงตั้ง2ี่จุดอะท่านคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมล่ะผมว่ายากมากเพราะว่าอะไร ก็เห็นกันอยู่ดูนี่ไหมฮะค่างเงินบาทเนียมันจะลงไงะนะครับเวลาเราจะดูว่าตลาดจะพังไม่พังดูง่ายเลยฮะดูค่างเงินบาทเห็นปะเนี่ยก็ยังกดแข็งค่าต่อวันนี้นะครับน่าจะต่ำกว่า3-3.3อยู่แล้วนะครับ33.36ตอนนี้นะฮะก็ดูทิศทางแล้วอะ่ะกระแสงเงินมันกําลังเข้ามาอยู่ในเงินบาทอยู่นะครับยากครับเพราะฉะนั้นการที่จะลงมาถึง1603มันยาก วันนี้ก็ไม่น่าจะถึงกระดาษแบบโอ้โหเมื่อวานเกิดสัญญาณซื้อวันนี้จะกลายเป็นสัญญาณขายคิดว่าไม่นะฮะแล้วถ้าวันนี้เกิดสมมติว่ายื้อได้ที่16-20นะครับเห็นอะไรป่าสมมติ่ลงแค่5จุดนะ MACD เมื่อลบกับสัญญาลัยมันจะยิ่งถ่างแปลกปะเพราะว่าเวลาลงเนี่ยมันก็ลงพร้อมๆกันไงครับแต่ว่าสัญญาลัยอาจจะลงเยอะกว่านะฮะส่วน MACD มันมีมันมีฐานของชุดข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ย สรุปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันยือย้อๆได้นะฮะมันก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มช่องกว่าช่องว่างข้างล่างให้ลงได้เยอะมากขึ้นนะครับไม่รู้จะอธิบายในเชิงตัวเลขยังไงนะนะครับแต่แต่สรุปแล้วก็คือตอนนี้สัญญาซื้อมันมาแล้วแล้วมันไม่ง่ายที่มันจะกลายเป็นสัญญาณลวงโอเคไหมฮะประมาณนี้ครับ ก็เอามาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับบทวิเคราะห์ของอตัวบูมเบิร์กอีโคนมิกนะครับสรุปแล้วปีหน้าปัจจัยเสี่ยงมันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใหม่โอไมครอนการล็อกดาวน์ในฝั่งของยุโรปนะครับเรื่องของตัวการขึ้นเร่งขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดเรื่องของการเมืองในยุโรปที่มันจะวุ่นวายมากขึ้นนะครับฮาร์ดเบ็กซิสการเลือกตั้งในอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับ เรื่องของการที่ปัญหานะครับการที่เฟดจะต,ต้องใช้นโยบายการเงินเข้ามาควบคุมตลาดอสังหานะครับที่ตอนนี้มันบับเริ่มมีกลิ่นบับเบิ้ลแรงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความเสี่ยงเชิงภูม,มิศาสตร์เอเมริกาไต้หวันจีนอเมริการัสเซียยูเครนนะครับหรือแม้กระทั่งในตวันออกกลางปีหน้าก็น่าจะวุ่นวายมากขึ้นเพราะตอนนี้ราคาอาหารมันพุ่งมากนะครับแล้วบรรดาประเทศผู้นําเข้าอาหารก็อาจจะมีความเสี่ยงได้นะครับอย่างไรก็ตามนะ ในภาพของทั้งหมดเนี่ยที่จะกระทบกับ emerging market เนี่ยไทยยังอยู่ในโซนที่เรามีโครงสร้างแล้วก็มีฐานะทางด้านการเงินเนี่ยที่ดูแล้วน่าจะรับมือได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเราอยู่ในกลุ่มประเทศที่ค่อนข้างดีนะครับอยู่ในกลุ่มประเทศชั้นเดียวกับซาอุนะครับไต้หวันรัเสเซียอ,อินโดไทยสิงคโปร์กลุ่มนี้คือมีฐานะการเงินที่น่าจะเอาอยู่กับความผันผวนในปีหน้า อย่างไรก็ตามปัจจัยบวกในปีหน้าใช่ว่าจะไม่มีเช่นสหรัฐน่าจะต้องมีการปั๊มบัตเจตนะครับในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานลงมานะครับสหรัฐเองอาจจะต้องมีเรื่องของการใช้นโยบายการคลังเพื่อ,เ,อ,อเตรียมไว้สําหรับการเลือกตั้งกลางเทอมนะฮะในฝั่งของเอเชียเองจีนเองมีแผนลงทุน5ปีนะครับปีหน้าจีนเองก็ได้จะต้องมีการเร่งเครื่องในการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขาฟื้นตัวกลับขึ้นมา การทาข้อตกลงการค้าในเอเชียปีหน้าก็น่าจะมีการเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการทำข้อตกลงการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาก็มีเสร็จเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างมันก็มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบนะครับก็ติดตามกันไปเราก็ปรับแผนกันไปแต่ที่ผมมั่นใจแน่ๆก็คือหุ้นไทยเนี่ยมันน่าจะไปต่อในช่วงต้นปีได้นะครับจากวันนี้ไปจนถึงมีนาเมษาแล้วมีนาเมษาปีหน้าเราก็ได้เวลาที่จะปรับแผกนการลงทุนกันนะครับก็ ตอนนี้ก็โฮหุ้นไปสบายๆเน้นเน้นกลุ่มที่เราต้องมีหนักๆก็กลุ่มปันผลเพราะว่าหุ้นปันผลจะเป็นช่วงเวลาที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดในมกรากลุ่มพามีนานะครับปันผลอะไรตอนนี้ที่ดีๆบ้างนะครับก็มีปูนใหญ่ตอนนี้ราคาลงมาอย่างนี้น่าซื้อมากนะครับอสังหาม์ีแรนด์เฮาส์ธนาคารมีทิสโก้นะครับหรือเจะาเอชบีเคแบงค์ด้วยก็ได้นะครับก็ปันผลก,ก็ไม่แย่แต่ว่าทิสโก้ปันผลน่าจะดีที่สุดนะครับ กอธิสโก้นะครับกลุ่มสื่อสารแอดวานซ์อินทัตนะครับน่าสนใจจริงๆแล้วกลับมาที่อสังหาผมว่าเสนาก็ก็เป็นตัวเล็กที่ให้ันผลดีนะครับก็น่าสนใจนะครับเหมือนกันนะครับแอดวานซ์อินทัปันผลปีหน้าก็ไม่แย่นะครับปูนใหญ่ก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปลงมาสะน่าเอานะครับอากลุ่มหุ้นปันผลเชื่อว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีในมกรากลุ่มพามีนานะครับก็ลอง ถือต่อไปนะครับถือแอนซื้อต่อไปนะครับไม่ไม่น่ามีอะไรหรอกวันนี้ตลาดต่อให้ลงก็สัญญาณมันก็ไม่ได้แย่นะครับลงมาแป๊บๆเดี๋ยวก็น่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้สำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยที่วันนี้มาสายก็ฝากช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ